วันนี้กรุงเทพมหานครตื่นมาเนี่ยค่า PM2.5 สูงนะครับซึ่งล่าสุดกรุงเทพมหานครเขาก็เลยมีนโยบายในการรับมือกับเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวจะสูงขึ้นอีกครั้งก็คือ 26-28 กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ทางโฆษกของกรุงเทพมหานครออกมาเปิดเผยนะคะว่าศูนย์ที่ประชุมศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครมีการจัดการเรื่องนี้นะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าเดี๋ยวในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์นี้พื้นที่กรุงเทพค่ะแนวโน้มของฝุ่นละอองเนี่ยจะมีปริมาณสูงขึ้นนะคะก็เลยมีมาตรการออกมา8มาตรการด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมาตรการแรกคือจะมีการออกคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรนะคะห้ามรถบรรทุกตั้งแต่6ล้อขึ้นไปเข้าในพื้นที่วงแหวนรัชดาภิเษกค่ะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่26นะคะไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่27 1วันเต็มๆนะคะคือห้ามรถบรรทุกเกิน6ล้อเนี่ยเข้าเลยในพื้นที่ของวงแหวนรัชดามาตรการที่2คือจะมีการตั้งจุดตรวจรถควันดำ50เขตนะคะในวันที่27กุมภาพันธ์มาตรการที่3คือจะตรวจสอบพื้นที่โดยเข้มงวดไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง 100% เลยนะคะตอนนี้กำลังระดมสายตรวจเทศกิจออกตรวจตาเพิ่มในพื้นที่ที่เขาคาดการว่าน่าจะมีการเผาในที่โล่งมาตรการที่4ค่ะจะมีการประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าและอาคารขนาดใหญ่ให้หยุดก่อนนะคะในการก่อสร้างหรือว่าทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นแล้วก็ควันในวันที่26-28กุมภาพันธ์นี้ส่วนมาตรการที่5อันนี้สำคัญนะคะใครที่เป็นน้องๆนักเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองวันที่26-28กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็จะมีการสั่งการให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหยุดการเรียนการสอนนะคะก็คือวันพุธวันพรุ่งนี้แล้วนะคะจนถึงวันศุกร์เนี่ยจะมีการหยุดเรียนส่วนข้อ6ค่ะก็คือจะมีการล้างทำความสะอาดดูดฝุ่นถนนและฉีดล้างต้นไม้ทั่วพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่าฝุ่นละออง PM2.5 จะสูงมาตรการที่7จะมีการตรวจค่าควันดำจากรถโดยสารสาธารณะทุกคันเลยนะคะที่ท่าปล่อยรถมาตรการที่8ก็คือจะให้หน่วยงานมาตรการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาตินะคะจะให้ดำเนินการแล้วก็มาตรการกันอย่างเข้มงวดทีเดียว